Okay, so today we have you here in my kitchen. Again, yes, sure. วันนี้นานามีเชฟเฟดริกอยู่ข้างๆนะคะเราบอกเขาว่าทำอาหารฝรั่งกันมาเยอะแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาทำพาสต้าเขียวหวานกรอบกันค่ะคุณผู้ชม Okay, so today we're gonna start doing the green curry pasta bowl together. Okay. Okay. Let's go.ผัดพาสต้าของเราวันนี้เนี่ยนะคะเป็นพาสต้าบอลเพราะฉะนั้นเราทั้งผัดทั้งทอดนานาเลยเลือกใช้น้ำมันผสมตรามรกตไลท์คุณผู้ชมจะทอดจะผัดถูกใจไลท์เลยโอเค When the pan is hot add the curry paste today we using the green curry when you using Thai curry paste taste it before use เราคุยกับเขาเรื่องการใช้เครื่องแกงไทยว่าถ้าเกิดคุณซื้อเครื่องแกงไทยไปใช้อ่ะหลายครั้งอ่ะมันจะมีรสที่เค็มจัดเพราะฉะนั้นก็ต้องลดปริมาณเกลือหรือน้ำตาลลงไปด้วย In France you have the instant curry right We can buy the like the paste like well. this the paste. big salty? box very salty, salty. very always salty. very salty always very salty because they can preserve it long yes hey you know how to make it so well so you do Thai food at homeYes, my Thai wife is very happy when I make Thai food. Is it? เขาทำอาหารไทยคล่องมากคุณผู้ชมเขาบอกว่าใช่แฟนฉันอะทำกับข้าวไทยแฮปปี้มากๆโอเคหลังจากเครื่องแกงของเราหอมแล้วใส่อัมพวากะทิ 100% ลงไปค่ะโอเคเวลาผัดวันนี้นานาจะผัดแบบแห้งๆนิดนึงเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปจริงๆแล้วคุณเฟรดอะเขาไม่ค่อยทานเผ็ดแต่ว่าหลายครั้งเวลาทำอาหารให้ต่างชาติทานอ่ะเขาจะทานเนื้อไก่ที่ไม่มีหนังแล้วก็ไม่มันWhen I cook green curry for Thai people love to eat chicken with the skin but for foreigner as you only no meat skin. no skin วันนี้อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเรากังวลใจเรื่องการรับประทานเค็มนะคุณผู้ชมวันนี้นานามีซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตา KDK นี่นะคะใส่ลงไปแทนการใช้น้ำปลากลิ่นหอมเหมือนกันแต่ปริมาณโซเดียมน้อยกว่าเยอะมากๆเลย just like fish sauce but low sodium low sodium low sodium good for your health very good okay after finish all the things I add the boiled pasta today we use this one the alphabet yes the alphabet one the alphabet one นะโอเคว้าโอเคโอเคเราจะปรุงรสนะคะก่อนที่เราจะตักใส่ภาชนะของเราเรามีนี่เลยมิตรผลปี๊ดน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูเขียวหวานนะต้องมีนิดนึงจริงๆ Pleasure Thank you Fred โอเค For French cuisine Do you use pasta? Every dayIs it? It's our rice. Okay, and you eat with green curry? What you eat? No, the tomato sauce from the garden. Ah, yeah, only the tomato sauce. You remember the garden when you came home? You love to do the garden with me. คือเราแซวเขาค่ะว่าที่บ้านน่ะกินพาสต้าบ่อยไหมเขาบอกเขากินทุกวันเลยมันเหมือนข้าวของคนไทยนั่นแหละแล้วถามเธอกินกับอะไรเขียวหวานเหรอเขาบอกไม่ฉันกินกับซอสมะเขือเทศไงมะเขือเทศจากสวนของฉันเธอจำสวนฉันได้ไหมนานาเคยไปอยู่บ้านเขาแล้วเขาชอบชวนนานาไปทำสวนคุณผู้ชมเขาจะมีสวนผักออร์แกนิกของเขาเองซึ่งเจ๋งมากๆโอเค we stir fry until the palm sugar is melt and all combined ก่อนปิดไฟนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปหอมๆแล้วก็ถ้าเกิดเป็นฝรั่งหรือต่างชาติเขาก็จะกินเผ็ดมากไม่ได้ส่วนมากจะไม่ค่อยกินเผ็ดแต่วันนี้มีคนไทยก็พริกค่ะผัดจนเข้ากันนะคะจากนั้นตักใส่พิมพ์ของเราค่ะเราก็จะได้กินเขียวหวานที่ทอดกรอบๆในเวลาเพียงแค่5นาทีหิวเมื่อไหร่ก็หยิบออกมาคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดทอดได้เลยโอเคถ้าคุณจะเอาไปทอดนะคะคุณสามารถดีฟรายก็ได้หรือคุณจะพ่นน้ำมันแล้วก็ทอดก็ได้เช่นกันอันนี้แล้วแต่เลยโอเคจากนั้นนะคะนำส่วนผสมของเราไว้ตรงนี้แช่แข็งพอแช่แข็งเสร็จปุ๊บส่วนผสมจะเกาะกันเป็นก้อนแล้วเรามาคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดทอดกันค่ะเขียวหวานของเราแช่แข็งออกมาเสร็จแล้วแกะออกมาจากพิมพ์จะเป็นหน้าตาแบบนี้นานาคิดว่า 2-3 อันเนี่ยก็เป็นมื้อว่างที่กินเสร็จแล้วแฮปปี้แล้วแหละอ่ะ
เดี๋ยวเราจะคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดกันแป้งวันนี้ที่เราเลือกเป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิใส่แป้งลงไปโอ้แน่นอนคุณขาพูดถึงเกล็ดขนมปังก็ต้องโกกิแน่นอนเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเกล็ดใหญ่ๆแบบนี้ทอดออกมาเสร็จแล้วอาหารน่ารับประทานมากเลยคุณเราจะเอาเจ้าเขียวหวานบอลของเราเนี่ยนะคะคลุกแป้งแบบนี้คลุกไข่แบบนี้แล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังค่ะแน่นอนโกกินะจ๊ะน้ำมันขวดนี้นอกจากเอามาผัดเขียวหวานแล้ว this one butter boy candy fry as well the blue one the blue one นะเอาน้ำมันผสมตรามรกตไลท์มาทอดด้วยคุณผู้ชมโอเค thank you โอ้โหข้างในสุกหมดแล้วเพราะฉะนั้นใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงได้เลยค่ะคุณแค่ต้องการผิวข้างนอกกรอบง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งไอเดียดีๆสำหรับการจัดเลี้ยงด้วยถ้าเกิดคุณมีแขกแล้วคุณจำเป็นจะต้องจัดปาร์ตี้ที่บ้านอาหารที่เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเสิร์ฟง่ายแล้วก็สามารถทำเตรียมไว้ได้ด้วยนอกเหนือจากจะทำเก็บไว้กินเวลาหิวๆนะอันนี้เป็นไอเดียง่ายๆเลยค่ะสำหรับจัดเลี้ยงเสิร์ฟเขียวหวานของเรานะคะเป็นพาสต้าเขียวหวานบอลของเราลงภาชนะเสิร์ฟเลยวันนี้นานาเตรียมเป็นเหมือนตะกร้าแบบนี้โอ้โหกรอบมาก very crispy เดี๋ยวคนจะไม่รู้ว่าเราทำเขียวหวาน so I have the Thai basil sweet basil deep fried อร่อยมาก I will let you try this of course it's goldvery well with เขียวหวาน and some chili for decoration for garnish not for the taste okay เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูของเราวันนี้นะคะเป็นเมนูพาสต้าเขียวหวานกรอบOkay, this time I will say, please try this at your home. And I will try it every night, I think. Huh? Okay, เราบอกเขาว่าลองเอา green curry pasta ball หรือ pasta เขียวหวานกรอบของเราไปลองทำที่บ้านดูนะคะรับรองเลยว่าอร่อยมากๆแน่ๆช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมกูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่เช่นเคยติดตามชมด้วยกันนะวันนี้เราจะเปลี่ยนเมนูกระท้อนธรรมดาให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูกระท้อนทรงเครื่องวิธีทำกระท้อนทรงเครื่องเริ่มจากใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวลงในภาชนะตามด้วยกะปิน้ำปลาน้ำเกลือไทยคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมข้นขึ้นใส่กุ้งแห้งเปลือกถั่วลิสงคั่วมะพร้าวคั่วหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยพริกป่นคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้จัดกระท้อนใส่ภาชนะราดด้วยน้ำปลาหวานที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยถั่วลิสงคั่วกุ้งแห้งเปลือกมะพร้าวคั่วผักชีเพียงแค่นี้เราก็จะได้กระท้อนทรงเครื่องที่อร่อยและเครื่องเยอะตัวน้ำปลาหวานที่เป็นส่วนสำคัญของเมนูนี้เราเลือกใช้มิตรผลปี๊บเพราะเนื้อน้ำตาลมีสีส้มสวยทำให้การเคี่ยวน้ำปลาหวานออกมาแล้วได้สีสันที่สวยงามไม่คล้ำน่ารับประทานรวมถึงหาซื้อง่ายรสชาติที่ได้การันตีว่าแซ่บถึงใจจนน้ำปลาหวานสูตรนี้กลายเป็นสูตรฮิตที่ทำทานเองก็ถูกใจทำขายก็คุ้มค่าแอบกระซิบเลยนะคะต้นทุนไม่สูงกำไรเห็นๆกระท้อนทรงเครื่องสูตรนี้เมื่อทำแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้2ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่40บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่อยู่ที่20บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนู
เปียไหว้พระจันทร์แบบอบกับไส้พิเศษ4รสชาติพิงค์เพิร์ลสอดไส้ด้วยหงูยิ้งเบคอนและไข่เค็มแบล็คเพิร์ลสอดไส้ด้วยงาดำและไข่เค็มไวท์เพิร์ลสอดไส้ด้วยฟักเชื่อมงาขาวผิวส้มซ่าและไข่เค็มเพอร์เพิร์ลเพิร์ลสอดไส้ด้วยเผือกพุทราจีนและไข่เค็ม1กล่องราคา850บาทพิเศษ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทสั่งซื้อได้ที่026827644